โครงการแจกเงินดิจิทัล10,000 บาทแขวงจุรพันธุ์เรื่องประชุมไม่มีกำหนดนายจุรพันธุ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงกรณีการเลื่อนประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ต10,000 บาททำให้ประชาชนสงสัยว่าได้รับเงินจากนโยบายนี้ในเดือนกุมภาพันธ์2567หรือไม่โดยที่ยืนยันว่าเป้าหมายการเติมเงินดิจิทัลก็ยังคงอยู่ที่เดือนกุมภาพันธ์2567แต่ถ้าหากมีการประชุมคณะอนุกรรมการในสัปดาห์นี้ก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรัฐขอย้ำว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่าจะเลื่อนแจกเงินหรือไม่ถ้าหากไม่ทันจริงๆก็ต้องมีการรายงานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอประกอบเวลาของโครงการต่อไปเนื่องด้วยปัจจัยและปัจจุบันหลายๆอย่างรัฐก็อยากจะให้มั่นใจว่าเมื่อเปิดใช้บริการต้องมีความปลอดภัยเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดรวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่สามารถละเลยได้แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ว่าถ้าหากมีการเลื่อนโครงการจริงจะมีการกำหนดใหม่ว่าสามารถแจกเงินได้เมื่อไรกันนายจุรพันธ์ก็ได้กล่าวถึงแหล่งที่มาของเงินหรือว่าแอปพลิเคชันก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่อาจจะต้องทำให้เลื่อนการแจกเงินหรือไม่ว่าทั้ง2 อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาและทุกเรื่องก็มีความสำคัญเท่ากันหมดเราต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบพร้อมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้เรามีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเป็นเท่าตัวเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบของกฎหมายอย่างไรก็ตามก็ยืนยันว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องการกู้เงินกับธนาคารออมสินทั้งนี้ก็ยอมรับเลยว่าในขั้นตอนการดำเนินการเนื่องจากก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนทุกทางกฎหมายเมื่อคณะอนุกรรมการก็มีการประชุมและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลรวบรวมรายงานส่งมายังคณะอนุกรรมการตอนนี้จึงต้องรอรายงานเพื่อส่งต่อให้การชุดใหญ่ตัดสินต่อไปเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความจำเป็นที่จะเป็นไปตามกฎหมายไม่สามารถรัดวงจรได้ไม่สามารถจับดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยที่ไม่มีการมติจากคณะกรรมการได้และจากการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการสั่งการหรือกระชับอะไรเป็นพิเศษและก็ยังตอบไม่ได้ว่าการประชุมคณะอนุกรรมการจะเกิดขึ้นเมื่อใด